อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Origin นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ Global นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีทริคดีๆนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะครับก็คือระบบไลฟ์สกิลนะครับหรือว่าระบบการทำอาหารบอกเลยว่าการทำอาหารของเกมนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวคุณเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันทำยังไงแล้วก็มีกี่แบบมีแบบไหนบ้างนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ ZGOTH นะครับผมบริการเติมเกม Ragnarok Origin นะครับผมใช้แค่ UID เท่านั้นที่สำคัญเนี่ยบอกเลยว่าโคตรถูกกันเลยทีเดียวนะครับถ้าสนใจเติมเงินเกม Ragnarok Origin นะครับก็กดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะจ๊ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการทำอาหารนะครับผมในตัวของเกม Origin เนี่ยนะครับ Ragnarok Origin ตัวนี้เนี่ยนะครับหรือ AOO เนี่ยนะครับฟังก์ชันเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมนี่ที่เป็นลูกเต็นท์ตรงนี้นะครับผมที่เป็นลูกเต็นท์ตรงนี้นะครับบางคนก็จะขึ้นว่า Life Skill นะครับเอาง่ายๆมาผมเรียกว่า Life Skill แล้วกันนะครับผมกดเข้ามาครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีอาหารหลายแบบนะครับประกอบด้วยคุกกิ้งนะครับก็คือเป็นอาหารที่เป็นจานๆนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นน้ํายาเป็นขวดนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยมันคือการฟิวชั่นนะครับผมมันคือการฟิวชั่นอาหารนะครับก็สมมุติว่าปกติเราทําแบบนี้ใช่มั้ยครับเราทําเป็นแบบว่าสมมุติว่าข้าวผัดปูกับเนื้อก้อนเราสามารถเอาข้าวผัดปูกับเนื้อก้อนมาผสมกันเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากได้ M damage ใช่มั้ยครับผสมกับ critical เนี่ยมันก็จะมีอาหารพวกนั้นเนี่ยรองรับอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยซึ่งในแต่ละสายเนี่ยคุณก็ต้องเลือกดูว่าคุณชอบแบบไหนอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารจานนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบวกคริติคอลเห็นไหมครับ8นะครับแล้วก็มีคริติคอลดาเมจ 10% ครับแล้วก็ลดไล่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าอาชีพของเราเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยนะครับมันเหมาะกับสายไหนนะครับแล้วก็ยาแบบไหนเป็นผมวิสานเนี่ยผมก็แนะนำว่าเป็นตัวนี้จะดีกว่านะครับก็คือเป็น M damage นะครับ 15% นะครับแล้วก็ลดไล่ด้วยนะครับผม Big Cat Time ด้วยนะครับอีก 3% นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าอาหารตัวนี้เนี่ยสุดถ้าเกิดว่าเราสามารถทำนะครับอาหารตัวแรกเนี่ยให้มันได้เลเวล14พอทำเลเวล14ปุ๊บเนี่ยมันสามารถปลดอาหารแบบฟิวชั่นได้ซึ่งมันก็ต้องใช้ในตัวของเงินนะครับที่เป็นทองแดงอะครับเยอะมากในการอัพเช่นดูนะครับสมมติว่าถ้าผมจะอัพแค่ตรงนี้นะครับผมโดนแล้วเนี่ย1ล้านเห็นไหมถ้าสมมติว่าขั้น12นะครับขั้น12ไป13ใช่ไหมครับถ้าผมกด1ครั้งเนี่ยโดนแล้ว8แสนกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องเบรกกันไว้ก่อนเพราะว่าอัพมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็โดนมาเยอะแล้วด้วย และที่สำคัญถามว่าหลายคนก็งงว่าเอ้ยทำไมเราต้องเพิ่มทำไมต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคุณเห็นตรงนี้มั้ยครับอัตราการสำเร็จเนี่ยนะครับเวลาเราอัพเลเวลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อัตราสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ก็คือหมายความว่าปกติคุณสร้างสีขาวมันมีโอกาสติดเป็นสีเขียวสีฟ้าด้วยครับแล้วก็เห็นมั้ยครับผมรางวัลสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่คูณ 2.4 ก็คือหมายความว่าสมมติว่าปกติคุณทำยาแค่10ขวดแต่มันมีโอกาสได้ถึง14ขวด15ขวดแบบนี้เป็นต้นเข้าใจง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าคุณสร้าง5ก็มีโอกาสได้7อัน8อันคุณสร้าง10ก็มีโอกาสได้15 16 17อันเช่นกันนะครับเพราะว่าอัตราการสำเร็จตรงนี้ก็เขียนบอกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะกดแบบฟิวชั่นนะครับแม้แต่ที่เป็นยาขวดเนี่ยนะครับเช่นเต็นท์วิดอินเด็กซ์ลักพวกนี้นะครับมันสามารถเอามามิกกันได้ด้วยนะครับเป็นน้ำยาขวดขั้นสูงนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยก็จะเป็นเอจีเด็กเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะเอจีลักนะครับแล้วแต่สายเลยครับเด็กลักเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะอินลักนะครับผมถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยจะเป็นพวกอินลักอินวิดอินเด็กเห็นไหมครับก็ถ้าเกิดว่าคุณเล่นทางไหนเนี่ยคุณก็เลือกทำทางนั้นอย่างของผมเนี่ยก็ต้องเลือกว่าอินเด็กนะครับผมดังนั้นนะครับก็ระบบอาหารเนี่ยบอกเลยว่ามีอะไรแบบเยอะมากนะครับทีนี้เรามาลงลึกถึงวิธีการทำนะครับอาหารที่ผมแนะนำให้คุณทำเลยนะครับอันเนี้ยคุณต้องทำนะครับสเต็กเนี้ยนะครับผมก็คือผมเรียกแม่งว่าสเต็กปูอ่ะนะครับบางคนก็เรียกสลัดปูอะไรพวกเนี้ยอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับมันจะฟื้นฟู HP
แล้วก็ SP นะครับผมในแต่ละวินาทีดังนั้นถ้าเกิดว่าเวลาคุณไปฟาร์มเนี่ยผมจะบอกให้มันเป็นยาที่ประหยัดมากๆทำให้คุณเนี่ยประหยัดพวกเลสพวกบูเยอะมากๆนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้พวกสีเขียวขึ้นไปจนถึงสีฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากนะครับแต่ว่าการสร้างของพวกนี้เนี่ยเราจะต้องใช้สตามิน่านะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่ซึ่งเราจะได้ต่อวันอยู่แล้วนะครับผมเราจะได้ต่อวันอยู่แล้วเวลาเราทำพวกเควสเดลี่นะครับผมแล้วก็คุณอย่าปล่อยให้มันล้นจนเกินไปคุณจะต้องมาสร้างอาหารกันด้วยนะครับทุกคนต้องทำนะครับผมย้ำเอาไว้เลยว่าทุกคนต้องทำเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำเนี่ยคุณปล่อยสตามิน่าให้มันล้นไปแบบเสียเปล่าอ่ะนะครับมันเสียเปล่าดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณมาทำกันด้วยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับระบบนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มมีการสร้างกันแล้วนะครับสมมติว่าผมต้องทำข้าวผัดปูใช่ไหมครับแล้วผมขาดวัตถุดิบนะครับมันก็จะบอกว่าเราสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างเกมนี้เนี่ยคุณจะสามารถไปเก็บเกี่ยวเองก็ได้เช่นคุณก็เดินออกไปนอกเมืองครับแล้วก็ไปกดเก็บหญ้าตัวนี้นะครับมันก็จะมีให้คุณเกี่ยวหญ้านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าขาดปูใช่ไหมครับมันก็จะมีให้คุณออกไปตกปลานะครับแต่ว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือมันสามารถซื้อได้จากร้านในเมืองนะครับซึ่งวิธีตกปลาหรือว่าวิธีการเก็บเกี่ยวหญ้าเนี่ยอันนี้คุณน่าจะรู้กันอยู่หมดอยู่แล้วง่ายๆนะครับคุณกดออโต้มันก็วิ่งไปทำให้คุณแล้วนะครับทีนี้เรามาดูวิธีซื้อกันดีกว่าครับมันก็จะมีหลายเมืองอีกเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะตามเมืองไหนอย่างเช่นผมอยู่คอนเนล่าผมกดปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งมาเลยครับนี่วิ่งมาแล้วนะครับ NPC อยู่ตรงไหนคุณก็ดูครับมันออโต้ไปครับอยู่ทางซ้ายล่างนะครับเห็นไหมเนี่ยผมจะซื้อปูก็ตัวละ 20,000 นะครับแต่แนะนำว่าไอ้ Quest Daily รายวันถ้าเกิดว่าใครไปทำพวกตกปลาไว้ได้นะครับคุณก็จะมีวัตถุดิบพวกนี้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปตกปลาไว้ดีกว่าเพราะว่าเงินตรงนี้มันใช้เยอะมากนะครับซึ่งไอ้ Copper เนี่ยนะครับที่เป็นเงินทองแดงวันๆนึงเนี่ยผมบอกเลยว่าหมดเยอะมากมี10ล้านแป๊บเดียวหมดนะครับออฟมงออฟแมวนู่นนี่นั่นแป๊บเดียวเพลินๆน่ะผมบอกเลยว่าหมดครับเกมนี้แม่งกินเงินโคตรอันนี้ก็คือเป็นวิธีซื้อนะครับหรือว่าวิธีทางลัดนะครับเห็นไหมครับสมมติว่าผมต้องการจะซื้ออันนี้นะครับผมก็กดซื้อได้เช่นกันนะครับกดพอนเนล่าร้านก็อยู่ใกล้ๆกันครับเห็นไหมเนี่ยก็มาแล้วเห็นไหมครับซื้ออันนึงก็20,000อ่ะสองอันก็40,000อ่ะคุณซื้อมาทีนี้เรามาเริ่มวิธีการทำครับถามว่าวิธีการทำเราทำยังไงครับกดคำว่าไปเลยข้างบนนี้ครับที่เป็นตัวสีฟ้าสมมติว่าผมต้องการทำข้าวผัดปูนะครับหรือสเต็กปูตัวนี้กดไปเลยครับมันก็จะพาเราไปเข้าครัวครับผมครัวชั้นสูงไปครับพอเข้ามาก็จะมีอาหารเยอะแยะมากมายเลยครับให้เราทำนะครับเราอยากทำอาหารอะไรก็แล้วแต่เราแต่ผมแนะนำเลยครับอาหารที่เด้งทั้งเลือดทั้งมานาควรจะทำเอาไว้ติดเยอะๆเลยนะครับอ่ะผมทำ10คุณดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมทำ10จานผมจะได้กี่อันคุณดูนะผมจะดวงดีไหมอ่ะทำ10ได้11ครับรอบนี้ทำ10ได้11นะครับก็ถือว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามหลักปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมได้เบิ้ลมาเป็นจานสีเขียวอันนึงนะครับตามหลักแล้วเนี่ยปกติเวลาผมร่างได้ประมาณ16-17อันนะครับผมยังเหลือสตามิน่าอยู่อีกนะครับแต่ว่าเงินยังเหลือไหมอ่ะผมมีสตามิน่าอีกเดี๋ยวผมกดสตามิน่าตรงนี้มีให้ซื้อด้วยนะครับเนี่ยที่ผมกดอยู่เนี่ยนะครับเงินสามารถซื้อได้ในช็อปนะครับเนี่ยร้านไดมอนด์นะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับดึงมาด้วยนะครับเอาไว้สร้างอาหารกดไปให้หมดเลยครับลองดูดิว่าเราทำได้ถึง10จานไหมไม่ได้มาทำได้7ครับแต่ว่าผมยังทำไม่ได้10อ่ะเดี๋ยวเราไปซื้ออันนี้เพิ่มมาอีก3ปู2ตัวไปครับลองดูว่า10ครั้งอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นยังไงครับผมไปใกล้ครับ1 2 3แล้วก็ปู2ไปครับแล้วก็เข้าไปในร้านครับ
ถ้าใครมาบ่อยๆแล้วก็จะเดินเองได้ครับไม่ต้องกดออโต้ก็ได้บอกเลยว่าระบบนี้นะครับทุกคนต้องทำนะครับใครไม่ทำเนี่ยถือว่าพลาดมากนะครับจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปทำอีกที่นึงให้ดูด้วยนะครับอันนี้ครับน้ำยาขวดเกิดว่าผมต้องการทำเด็กนะครับเนี่ยผมก็เดินไปครับกดไปเลยมันจะอยู่ข้างๆกันนะครับผมแต่ผมไม่ทำนะแต่เดี๋ยวผมเดินกลับไปทำอาหารปูเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมครับถ้าผมต้องการจะสร้างพวกของพวกนี้ผมก็สร้างได้เลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กอินนะครับคุณก็เลือกเอาเลยว่าคุณอยากจะทำอะไรเห็นไหมแต่ทีเนี้ยผมจะไปทำสเต็กปูเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจำเป็นนะครับแล้วก็จะเอาไว้ใช้ในหลายๆอย่างด้วยเอาไว้บอทเอาไว้ฟาร์มอันนี้ครับดูแล้วเราทำอีก10ดูดิว่ารอบที่ผมจะได้กี่จางแล้วจะได้สีอะไรบ้างฮะรอบนี้ผมได้18อันเห็นไหมฟ้า1เขียวเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเห็นป่ะครับรอบนี้ผมได้18นะครับผมได้มีฟ้าด้วยโอเคนะครับก็ตามนี้อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยพวกอาหารพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปขายอ่ะมันก็ได้นะครับผมจะบอกให้เนี่ยวางแผงลอยเนี่ยอันนึงเนี่ยแพงนะครับเห็นไหมคุณตั้งราคาเต็มยังได้เลยครับเนี่ยได้2ล้านอ่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใช้สีขาวใช่ไหมคุณสามารถผสมมันครับเนี่ยผสมมันให้มันเป็นสีเขียวก็ได้ครับก็อันนี้ก็แล้วแต่การใช้ผมจะผสมไว้5นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาใช้พวกสีเขียวพวกนี้มันช่วยเยอะนะครับมันช่วยเยอะดีนะครับก็โอเคอย่างที่ผมบอกครับ10อันที่2เห็นไหมผมสร้าง10อันรอบที่2ผมได้18เห็นไหมรอบแรกผมได้11นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของเลเวลตรงนี้ด้วยนะครับจำเอาไว้นะครับเนี่ยเลเวลการอัปเกรดเนี่ยคุณต้องอัปเกรดมันนะครับกดอัปเกรดข้างล่างนี้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าหมดเงินเยอะมากนะครับกว่าจะขึ้นมาเลเวล10กว่าเนี่ยนะก็ไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับระบบไลฟ์สกิลนะครับหรือระบบการทำอาหารอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่เวลาคุณไปบอดเก็บมอนเตอร์รีเสิร์ชอ่ะนะครับคุณใช้ปูเนี่ยนะครับแม่งโคตรพีคผมบอกเลยแล้วตัวนึงเนี่ยนะครับเวลาเรากดกินเข้าไปจานนึงอ่ะดูดิครับเห็นป่ะแม่งอยู่60นาทีอ่ะชั่วโมงนึงอ่ะคุณไปบอร์ดเกมมันต้องรีเสิร์ชชิวๆเลยครับพวกมานากับเลือดคุณน่ะไม่ประหยัดโคตรๆนะครับยังไงวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับฝากไว้ด้วยครับเงาะ Channel นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าต้องการจะเติมเกมอย่าลืมครับ ZGOTH ครับกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆ